านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณาดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานที่เคารพครับนะฮะในพรบร่างงบประมาณปี2565นี้นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับพอเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับในการจัดซื้อชุดเครื่องสนามของกองทัพบกตรงนี้สำคัญมากครับท่านประธานเพราะถ้าเกิดเราดูในรายละเอียดราคากลางที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับสูงเกือบ 15,000 บาทคือ 14,858 บาทตามสามัญสำนึกนะครับของทุกคนก็คือว่าเอ้าไอ้เจ้าชุดเครื่องสนามเนี่ยครับท่านประธานที่จะมีการจัดซื้อนะครับแบบรวมแพ็คนะครับ12รายการเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะชวนท่านประธานและก็ประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามดูอยู่นะฮะเราไปช้อปปิ้งกันเถอะครับไปดูกันทีละรายการขอเชิญขอสไลด์ด้วยครับแล้วมาดูรายการแรกครับ12รายการนะครับมีอะไรบ้างนะครับสไลด์ครับฝ่ายโสดครับรายการที่1นะครับเสื้อกันฝนสไลด์ถัดไปฮะเสื้อกันฝนฮะผมไปเซิร์ชจากในร้านค้าออนไลน์ครับยี่ห้อหนึ่งฮะเลิฟช้อปปิ้งโหลดช้อปปี้เสื้อกันฝนลายพราง189บาทมาที่เป้สนามเล็กมีสกรีนทอบอด้วยนะครับ440สไลด์ถัดไปฮะกระเป๋าอเนกประสงค์350ผมไม่ได้ซื้อตัวที่ถูกที่สุดนะฮะผมซื้อตัวทั่วไปฮะกระเป๋าใส่ซองกระสุน149บาทนะสไลด์ถัดไปฮะผมก็ซื้อตามรายการนะ12รายการเนี่ยนะครับนะถุงผ้าสนามครับ440นะครับโอ้กระโจมบุคคลหรือเต็นท์ทหารครับนะคราวนี้ผมไป Lazada บ้างนะครับนะ Effortless Shopping นะครับนะ 1,530 บาทเดี๋ยวจะหาว่าผมผูกขาดนะครับนะฮะเต็นท์อย่างดีนะครับ 1,530 บาทสไลด์ถัดไปครับโอ้โหกระติกน้ำทอบอนะมาเป็นกระตักเลยนะ310บาทเท่านั้นมาที่เข็มขัดสนามนะประชาชนชาวทางบ้านนะครับสามารถส่องคิวอาร์โค้ดไปดูกันสดๆสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะเข็มขัดสนาม450ครับท่านประธานต่อเลยฮะพลั่วสนามนะโอ้โหไม่รู้ว่าอาจจะขุดไปได้ถึงแกนโลกนะฮะราคาที่ Lazada 590ครับสายโยงเข็มขัดสนาม550บาทครับหม้อสนามครับพี่เอาไว้หุงข้าวนะครับนะฮะ650บาทครับอย่างดีแล้วก็เป้หลังครบชุดครบชุดเลยนะฮะ969บาทนะครับทั้งหมดนี้ฮะ12รายการนะครับนะฮะสไลด์ถัดไปนะครับ12รายการนะครับมีกระเป๋าใส่ซองกระสุนครับนะฮะที่มีอยู่2ที่ในรายการคือซื้อ2ชุดผมมนุษย์ปุถุชนคนนึงฮะซื้ออย่างละ1ฮะเอามารวมแพ็คฮะท่านประธาน6,775 บาทแต่ราคากลางที่กองทัพบกตั้งเอาไว้นะฮะอยู่ที่ชุดละ 14,858 บาทแต่ท่านประธานสบายใจได้อย่างหนึ่งไอ้ชุดเครื่องสนามนี้ดันไม่มีกางเกงในแล้วผมก็ตกใจว่าซื้อชุดเครื่องสนามแต่ไม่ใส่กางเกงในสภาพการฝึกมันจะเป็นยังไงแต่เอาเถอะครับตรงนั้นเราไม่ว่ากันถ้าไม่อยากจะใส่กางเกงในแล้วก็ไม่ต้องใส่ปีที่แล้วผมถามว่าตกลงเอาไว้ใส่หรือเอาไว้กินก็ยังไม่ได้รับคำตอบเอาว่าแต่ชุดราคากลางเนี่ยนะชาวบ้านปุถุชนทั่วไปซื้อได้ในราคา 6,775 บาทแต่กองทัพบกตั้งราคาไว้ราคากลางไว้ที่ 14,858 บาทและจะซื้อถึง 2,429 ชุดก็กองทัพบกก็เลยเอามาตั้งงบประมาณไว้ที่36ล้านบาทสไลด์ถัดไปผมย้ำนะฮะมนุษย์ทั่วไปนะฮะซื้อนะฮะจ่ายเงินนะฮะถ้าชุดละ 6,775 ซื้อ 2,429 ชุดนะฮะยังไม่คิดว่าต้องต่อรองราคาได้นะเพราะซื้อ 2-3,000 เนี่ยนะครับปกติต่อรองได้แล้วครับท่านประธานใช้เงินแค่ 16.5 ล้านบาทนะครับเท่านั้นนะแต่ตั้งงบไปถึง36ล้านบาทผมต้องชวนกองทัพบกเข้าโครงการช็อปดีมีคืนของรัฐบาลเพราะถ้าเป็นอย่างนี้นะปล่อยให้ซื้ออย่างนี้ท่านประธานมันอาจจะไม่ใช่ช็อปดีมีคืนอาจจะเป็นช็อปดีมีทอนและถ้ายังให้ช็อปอย่างนี้อาจจะเป็นถึงช็อปมั่วมีคุกดังนั้นนะฮะช็อปดีมีคืนคืนให้ใครคืนให้กับประชาชน
ด้วยการปรับลดงบประมาณลงมาเยี่ยงปุถุชนคนหนึ่งที่สามารถซื้อได้นะครับจากงบประมาณ36ล้านก็ให้เหลือเพียงแค่ 16.5 ล้านก็พอแล้วและขอปรับลดงบประมาณลง 19.6 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับเอาสไลด์ลงได้ฮะผมขอใช้เวลาสั้นๆ นะครับนะกราบเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยท่านประธานครับตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสขนาดไหนผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแม้ว่าจะ work from home อยู่ผมก็คิดว่าท่านคงรับรู้แหละนะครับมีเด็กกี่คนต้องกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากโควิดมีกี่คนครับที่เขาต้องสูญเสียโอกาสที่จะไม่ได้เจอพ่อแม่เขาอีกเพราะพ่อแม่เขาได้จากไปด้วยโควิดประชาชนที่ต้องหาเตียงรอยาบางคนนะครับที่ยังอยู่นะในนี้เนี่ยนะฮะและข้างนอกสภาเนี่ยไม่ได้สบายใจนะคือรอติดครับพอรอติดแล้วก็รอเตียงฮะพอรอเตียงก็รอยาพอรอยาก็รอตายฮะพอรอตายแล้วยังต้องรอเตาอีกผมว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการที่สุดในวันนี้คือสามัญสำนึกในการใช้จ่ายงบประมาณจากกองทัพจากกระทรวงกลาโหมซึ่งวันนี้ประชาชนไม่ได้เห็นตรงนั้นเลยอย่าเอางบประมาณของประชาชนไปผลาญด้วยการเอาน้ำยามาพ่นตามขดหินเพื่อสร้างภาพเลยครับมันไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นนะครับไอ้ชุดเครื่องสนามแบบนี้เนี่ยผมตั้งคำถามทันทีว่านี่มันชุดเครื่องสนามหรือว่าชุดเครื่องสวาปามกันแน่และมันไม่ควรจะเรียกว่าชุดเครื่องสนามเลยครับท่านประธานมันควรจะถูกเรียกว่าชุดจานชามช้อนส้อมตะเกียบเพราะดูเหมือนว่าจะไม่ได้เอาไว้ฝึกแต่ดูคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเอาไว้กินดังนั้นขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ 19.6 ล้านบาทครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ